นุ้ยสุจิราไม่ทนเรียกร้องรัฐบาลเร่งคุมเชื้อโควิดแตงโมอัดซ้ำแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยวันที่13มีนาคมหลังจากคนวงการบันเทิงติดเชื้อรายแล้ว1รายคือแมทธิวดีนสามีของลิเดียสรันรัตซึ่งได้โพสต์คลิปขณะใส่หน้ากากแคปชั่นว่าไม่ได้ล้อเล่นครับเรื่องจริงครับผมใครที่สัมผัสผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเฝ้าดูอาการนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็ทำเอาคนวงการบันเทิงที่เจอกับแมทธิวดีนพากันผวารีบไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลขณะที่นักแสดงสาวนุ้ยสุจิราซึ่งมีลูกเล็กๆ2คนออกมาโพสต์ใน IG โดยได้ระบุว่าขอร้องละค่ะขอร้องรัฐบาลทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงๆกังวลอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วค่ะลูกเล็กกังวลไปหมดมันเกินการควบคุมแล้วนะคะเราควรควบคุมจัดการให้ได้ในเร็ววันแล้วนะคะกราบจากใจแม่เลยค่ะปกติเป็นคนกังวลและระวังอยู่แล้วแต่ถ้าคนอื่นไม่ระวังหรือไม่รู้ว่าเป็นเลยไม่ได้ระวังมันก็จะกระจายแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะท่านค่ะท่านทุกท่านเลยค่ะขอร้องจริงๆขอร้องจากใจด้านดาราสาวอีกคนแตงโมนิดาได้โพสต์ลงใน IG พร้อมข้อความว่าเราไม่ต้องการเงินเราต้องการแมสแอลกอฮอล์บิ๊กคลีนนิ่งพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งเมืองการกักกันโรคที่มีมาตรฐานเราต้องการประเทศที่ปลอดเชื้อรบกวนช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ